วัสดีค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นงานสร้อยข้อมือทองน้ำหนัก2บาทนะคะวันนี้เราก็มีลวดลายใหม่ๆเข้ามาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากงานลงยาชุดแรกกันก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นงานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวโอจะรีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะอย่างชุดแรกเนี่ยจะเป็นงานแบบตัวเม็ดลงยานะคะเราก็มีแต่งแบบบางเม็ดก็จะมีแบบฝังพลอยด้วยค่ะจะเข้ามาทั้งหมดประมาณ4สีนะคะมีสีชมพูสีแดงสีเขียวและก็สีน้ำเงินถามว่า3-4สีเนี่ยสีไหนขายดีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแบบว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างขายดีเกือบทุกสีเลยนะคะทีนี้แบบว่าอยู่ที่ อย่างบางทีแบบคุณผู้ชมอาจจะมีสร้อยคอสีน้ำเงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องการน้ำเงินเป็นแมตต์อะไรประมาณนี้ก็สีนั้นก็จะไปไวกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดของแต่ละเส้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ละเม็ดดีกว่าเพราะว่าทุกเส้นเนี่ยก็คือจะต่างกันเพียงแค่สีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราหยิบมาเพียง1เส้นเพื่อที่จะมารีวิวให้ได้ชมกันว่าในแต่ละเม็ดเนี่ยมันประกอบด้วยลายประมาณไหนกันบ้างนะคะยกตัวอย่าง1เส้นคือสีเขียวละกันค่ะอย่างสีเขียวนะคะก็จะมีตัวเม็ดเนี่ยก็จะมีด้านข้าง2ข้างด้านนี้นะคะจะเป็นแบบเม็ด2แถวฝังพลอย2แถวค่ะให้ชมเม็ดแถวๆนะคะเป็นแถวแบบนี้เป็นวงล้อแล้วก็สามารถหมุนได้เม็ดต่อมาก็จะเป็นแบบงานฉลุนิดนึงนะคะตัวฉลุเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบคล้ายๆลายหัวใจค่ะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นแบบฝังเป็นงานลงยาสีเขียวแบบเต็มๆนะคะถ้าเป็นแบบสีแดงก็จะฝังสีแดงนะคะแล้วก็มีแบบลวดลายคล้ายๆดอกไม้บนเม็ดนิดนึงเม็ดกลางสุดนะคะก็จะเป็นแบบเม็ดคล้ายๆโคมฉลุนิดนึงค่ะเดี๋ยวซูมดูใกล้ขึ้นอีกนิดนึงจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นโคมลักษณะนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะแบบว่าเหมือนกับว่ามีความฉลุเป็นซี่ๆริ้วๆนิดนึงนะคะแล้วก็ฝังแบบจิกไข่ปลารอบๆตัวเม็ดเลยค่ะแล้วก็สองข้างนะคะก็จะเรียงไล่ขนาดของเม็ดไปลักษณะแบบนี้เหมือนกันส่วนตัวสายค่ะเขาจะทำด้วยลายเบนซ์นะคะเป็นลายเบนแบบนี้แล้วก็มันจะไม่สามารถไหลตกไปด้านข้างใดข้างหนึ่งได้นะคะไม่ใช่ว่าทั้งเม็ดทั้งหมดจะไหลไปด้านนี้ได้เขาจะมีตัวล็อกแบบนี้ไว้ให้ด้วยล็อกไว้ให้เพื่อที่จะได้ไม่ไหลตกไปอีกซีกหนึ่งเวลาเราสวมใส่อะค่ะก็จะอยู่บนหน้าข้อมือพอดิบพอดีเลยเดี๋ยวจะลองสวมใส่ให้ดูนะคะนี่ก็จับขยับนิดนึงนะคะสวมตอนใส่ออกมาก็จะสวยประมาณนี้เขาจะดูแบบเต็มหน้าข้อมือเลยนะคะแล้วก็อย่างสีเขียวเนี่ยที่รีวิวอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีเข้ามาสำหรับคนที่แบบข้อมือประมาณสัก16-17เลยนะคะก็สามารถใส่ได้แต่ว่าข้อมือเล็กๆมีไหมเดี๋ยวขอลองวัดนิดนึงเพราะว่าอย่างตัวนี้มันจะกินไซส์นิดนึงนะคะถ้าแนะนำเนี่ยสมมติว่าความยาวจริงอยู่ที่ 16.5 นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเผื่อไซส์สัก1เซนสมมติข้อมือเรา 15.5 เนี่ยก็ให้เราใส่ 16.5 เราจะใส่แล้วรู้สึกสบายนะคะว่าเพราะว่าพวกเม็ดกลมเนี่ยเวลาเขาโค้งตัวแล้วเขาก็จะกินไซส์ไปนิดนึงนี่ค่ะไปดูลายถัดไปกันดีกว่านะคะลายถัดมาขอแนะนำเป็นลายจีนแบบนี้ดีกว่านะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบบางคนก็จะเรียกว่าเป็นลายจีนเนาะเนี่ยค่ะดูเก๋ๆน่ารักดีนะคะแล้วก็มีตัวห้อยด้วยเป็นเมดูซ่านี่ค่ะตัวห้อยน่ารักมากๆตัวนี้เป็นสีทองนะคะตรงอันเนี้ยโอชอบตรงที่ว่าเขาจะมีสายปรับระดับความยาวให้ด้วยนะคะก็สามารถใส่ได้หลายขนาดข้อมือซึ่งไอ้ตรงห่วงแรกที่สามารถใส่ได้เนี่ยความยาวก็จะอยู่ประมาณ14นะคะลายนี้คือแบบเหมือนกับว่าซื้อไปเนี่ยใส่ได้หลายขนาดข้อมือจริงๆคุณแม่ใส่ได้คุณลูกใส่ได้แบ่งกันใส่ได้ก็จะมีใส่ได้ตั้งแต่14-18เซนติเมตรเลยนะคะสำหรับเส้นนี้เดี๋ยวลองสวมใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันเนี่ยค่ะก็คล้องใครชอบหลวมๆก็คล้องใส่สบายๆใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เป็นถามว่าตันไหมนะคะสำหรับลายนี้ต้องบอกว่าเป็นลายหนึ่งที่แบบค่อนข้างตันมากนี่ค่ะซูมลวดลายให้ดูใกล้ๆแล้วก็เป็นสายคล้องความยาวแบบนี้นะคะตัวจี้ก็จะเป็นเมดูซ่าแบบนี้เลยนะคะบางคนก็เรียกน้องหัวงูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกงกองนี่ค่ะสวยดีเก๋ไก๋นะคะก็ถ้าชอบก็แคปภาพไว้ก็ได้นะคะถ
ัดมาตัวที่แนะนำถัดมาเป็นตัวนี้ดีกว่านะคะบอกเลยว่าแบบช่วงก่อนนะมีเข้ามาแต่ว่าคือไม่เหลือให้รีวิวเพราะว่าเวลาเราโพสต์รูปลงแฟนเพจไปแล้วเนี่ยก็หมดในพริบตาจริงๆนะคะแล้วก็มีช่วงก่อนทำคลิปลง TikTok ไปลายนี้แบบฮอตมากจะเป็นงานแบบฝังพลอยแบบรอบตัวเลยนะคะซึ่งแบบว่างานละเอียดมากแล้วก็ค่าแรงค่อนข้างสูงนิดนึงสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้เห็นงานแล้วก็เห็นความละเอียดของชิ้นงานนะคะก็จะเข้าใจอันนี้เวลาสวมใส่ออกมาเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบซูมๆให้ดูนิดนึงเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวนี้งานเขาสวยแล้วก็ละเอียดแค่ไหนเวลาสวมใส่ออกมานะคะเนี่ยค่ะเหมือนเราใส่งานเพชรแท้เลยนะคะความสวยงามสวยมากๆแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างแบบทันสมัยใหม่มากนะคะตัวนี้มีสายทิ้งความยาวให้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันในแต่ละข้อนะคะตัวตะขอก็จะเป็นตะขอตัว S ธรรมดานะคะแล้วในส่วนของตัวเนี่ยค่ะแต่ละข้อนะคะเขาจะฝังรอบตัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิกให้ดูด้านทั้งรอบๆด้านเลยนี่ค่ะฝังแบบจิกไข่ปลาสวยมากแล้วก็ข้อถัดมานะคะก็จะเป็นห่วงเงาๆเกลี้ยงๆคล้ายๆห่วงลายพวกโซ่ฝรั่งโซ่ไข่ประมาณนี้นะคะเอามาเชื่อมต่อกันคือความสวยงามของชิ้นงานสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มานะคะพอรีวิวในแต่ละช่องทางเนี่ยจะหมดไวมากๆสำหรับลายนี้นะคะรอบนี้ก็ในเดือนนี้นะคะก็เข้ามาประมาณ3เซนแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องดูนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปเนี่ยบางทีเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะหมดแล้วนะคะแล้วก็เส้นนี้ต้องมีคำถามแน่นอนนะคะหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้ว่าความยาวของสร้อยเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะสำหรับข้อแรกที่สวมใส่ได้นะคะก็จะอยู่ที่ข้อมือ 14.5 อันนี้จะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีที่วัดไซส์ข้อมือนะคะมั่นใจได้เลยว่าน่าจะใส่ได้ถ้าคุณข้อมือไม่เกิน 17.5 ห่วงสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ 17.5 นี่ค่ะก็สามารถใส่ได้ห่วงแรก 14.5 ห่วงสุดท้ายคือ 17.5 ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วจะใส่ได้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณข้อมือไม่เกิน 17.5 เนี่ยใส่ได้แน่นอนนะคะสำหรับลายนี้น้ำหนัก2บาทต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครชอบนี่ต้องรีบทักทายมาเลยนะคะตามช่องทางที่เราให้ไว้ตรงนี้นะคะทางไลน์สีเขียวนี้นะคะแล้วก็ทางเฟซก็จะเป็นทางนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็รีบทักทายเข้ามาทางช่องทางติดต่อของเราได้เลยค่ะลายถัดมาที่อยากแนะนำมาดูงานลงยาตุ้งติ้งกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายลายเบนซ์แล้วก็ห้อยตุ้งติ้งหัวใจจำนวน5ลูกนะคะ5ลูกนี่ค่ะก็เวลาเราสวมใส่เนี่ยจะแบบรอบข้อมือพอดิบพอดีเลยนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยใครเคยใส่ลายเบนซ์นะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นลายนึงที่แบบว่าดูใหญ่ดูสวยดูแข็งแรงนะคะแล้วก็เวลาสวมใส่ใช้งานเนี่ยคือถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังนะคะแบบไม่ได้กระฉุดกระชากลากถูเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้กันดีว่าลายเบนซ์เนี่ยค่อนข้างเป็นลายที่ใหญ่สวยแข็งแรงนะอ่ะแล้วก็ตัวจี้นะคะก็จะเป็นจี้รูปหัวใจลงยาสลับด้วยสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็จะมีสีขาวสีแดงเข้ามาเอ๊ะหัวใจหน้าร้านมีสีอะไรบ้างนะหนูสีฟ้าขาวชมพูขาวเนาะแดงขาวแล้วก็ม่วงขาวแล้วก็น้ำเงินขาวนะคะมีตั้งหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวสวมใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าไอตัวเนี้ยเวลาใส่ออกมาน่ารักไหมนะคะแต่ว่าความยาวน่าจะสำหรับคนข้อมือประมาณไซส์ที่มีนะคะก็จะประมาณสำหรับคนข้อมือเล็กนิดหนึ่ง 14.5 ไม่เกิน 16.5 นะคะสำหรับสีแดงแล้วก็สำหรับพวกสีหวานอาจจะเป็นแบบข้อมือสำหรับ 14-15.5 อะไรประมาณนี้16ไม่ค่อยเกินนะคะเนี่ยค่ะใส่ออกมาแล้วน่ารักเดี๋ยวเรามาซูมข้อต่อตรงหัวใจกันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคำถามมักจะมีคำถามว่าน้องแล้วไอ้ที่ห้อยๆเนี่ยแข็งแรงไหมนะคะให้เพื่อนๆลองดูกันนะคะว่าเราซูมมาให้ดูใกล้ๆนะคะเขาจะทำด้วยห่วงเชื่อมแบบตันๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างตัดคือแม้ว่ามันจะดูเล็กนะคะแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เนาะถ้าเราไม่แบบไปเกี่ยวแล้วก็กระชากขึ้นมาอย่างรุนแรงเนี่ย
มันก็น่าจะรับแรงดึงแรงเหวี่ยงตามปกติได้นะคะเพราะว่าเวลาเราสวมใส่เนี่ยอาจจะมีการแบบขยับอย่างนี้บ้างถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบระดับกระชากเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนะคะที่แบบเอ้ยถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุรุนแรงอย่างเงี้ยพวกอุบัติเหตุเราอาจจะควบคุมไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุว่างั้นเถอะนี่ค่ะลายสวยมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเรามีหลายสีเนาะวันนี้เราเอาสีขาวและสีแดงมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปแล้วก็เพื่อนๆจะได้ชมกันได้หลากหลายลวดลายด้วยนะคะถัดมาดีกว่าเราเอาลายนี้มาให้ชมนะคะเป็นน้ำหนัก2บาททั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแพเบนไม่ใช่ตัวโซ่ตัวนี้นะคะทางร้านก็จะตั้งชื่อให้ว่าเป็นโซ่โรมันนะคะตัวนี้จะนำสายลายโซ่โรมันนะคะมาถักวนเป็นเลข8นะคะเนี่ยค่ะถักวนไปด้วยตัวของลวดลายนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรด้วยตัวลวดลายเนี่ยที่ถักเป็นลักษณะลายวนแบบอินฟินิตี้แบบนี้นะคะความหมายค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างเก๋แล้วก็ดูหรูหรามากๆนะคะสำหรับเส้นนี้ใส่ได้ใครใส่ได้บ้างนะคะก็มีสำหรับข้อมือ16นะคะ16เซนสามารถใส่ได้แล้วก็ยังแถมตัวนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเขาแถมไม่ใช่แถมหรอกจริงๆก็อยู่ในเนื้อทอง2บาทเนี่ยแหละค่ะเขาเอาสายเพิ่มความยาวมาเติมเอาไว้ให้อีกอยู่ที่ 2.5 เซนเกือบ3เซนห่วงสุดท้ายเนี่ยคือ3เซนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้จะใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือ16ไปจนถึง 18.5 อ่ะเผื่อให้นิดหนึ่งนะคะตัวสายห้อยเนี่ยก็จะมีทิ้งจี้แบบเล็กๆน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสายโซ่กันนะคะตัวโซ่โรมันแพโซ่แพโซ่โรมันนะคะก็จะเป็นลักษณะคือเป็นโซ่แบบนี้นี่ค่ะซูมให้ดูเนาะจะได้เห็นลายกันว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะแพโซ่โรมันค่ะแล้วก็นำมาถักกันเป็นแบบรูปทรงอินฟินิตี้นะรีวิวอย่างนี้แล้วต้องสวมใส่ให้ลองดูกันนะคะว่าสวยใส่ออกมาประมาณนี้เลยเห็นไหมสวยมากนะคะเพื่อนๆท่านใดที่แบบหาข้อมือหน้ากว้างๆดูลายสวยๆเก๋ๆอันเนี้ยแนะนำเลยว่าเป็นลายหนึ่งที่ถ้าวางเฉยๆดูธรรมดามากแต่พอตอนใส่ออกมาเห็นไหมคะสวยมากสวยรอบมือเลยนะคะที่สำคัญคือโอชอบที่สุดก็คือไอตัวห้อยนะคะตัวห้อยเขายังแบบน่ารักด้วยอ่ะใส่ออกมาแล้วน่ารักมากๆเนี่ยค่ะโอเคน่าจะถูกใจแล้วไปดูลายที่5กันดีกว่าลายที่5เรามาตัดอารมณ์เป็นงานแบบลงยาแบบสีพาสเทลแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งกันสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้พวกงานลงยาสีประมาณนี้นะคะจะนิยมขึ้นมากเรื่อยๆเลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวสายเราจะเรียกว่าลายเกล็ดดาวพันเกลียวนะคะแล้วก็ตัวจี้เนี่ยจะเป็นลายถุงทองกับหัวใจนะคะลงยาเป็นสีพาสเทลด้วยแล้วก็นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองสวมใส่ให้ได้ชมกันนะคะสวมใส่ออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะปึ๊ดซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะจะได้เห็นลายนี่ค่ะลงตัวจี้นะคะแบบเป็นงานฉลุนิดๆด้วยสวยมากๆเดี๋ยวเราจะมาซูมกันดูอีกทีนึงตัวสายค่ะเป็นลายเกล็ดดาวพันเกลียวนะคะเขาจะมีตัวคลิปตัวนี้นะคะเพื่อที่จะล็อกให้เกลียวไม่แตกเวลาอย่างบางทีเนี่ยใครเคยใส่พวกงานลายดิสโก้นะคะใส่ไปเกลียวมันจะคลายออกแต่ตัวนี้เขาทำตัวล็อกเอาไว้นะคะดังนั้นเวลาเราใส่ไปเนี่ยเกลียวมันจะไม่คืนกลับมามากเกินไปอย่างคงรูปแล้วก็คงความสวยงามได้นานนะคะตัวจี้ค่ะมาชมจี้กันนิดนึงเนี่ยค่ะถุงทองนะคะสวยๆเป็นลายดอกไม้เนาะกลีบเป็นสีชมพูสีฟ้าสวยงามมากนี่ค่ะความยาวนะคะที่มีเข้ามาขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนจะได้วัดความยาวให้ผู้ชมได้ชมกันนี่ค่ะความยาวที่มีเข้ามาจะอยู่ที่ประมาณ 16.5 นะคะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆชอบใส่
พอดีนะคะไม่ต้องเผื่อขนาดเลย 16.5 ใส่ได้พอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใส่หลวมกันนิดนึงนะคะก็ขอแนะนำสำหรับคนข้อมือประมาณ16-15.5 เวลาสวมใส่ออกมาเขาก็จะได้แบบดูทิ้งๆตกๆนิดนึงอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าข้อมือ 15.5 แต่ถ้าเกิดว่าข้อมือ16ก็อาจจะใส่แล้วแบบไม่ตกมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อมือ 16.5 จะใส่แบบพอดีเป๊ะติดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เผื่อยืดนิดหน่อยเนาะอ่ะถัดมามาดูลายเก๋ๆกันอีกนิดนึงลายนี้เป็นแพรเบนนะคะเป็นเบนคู่แล้วก็ห้อยกระพวนทองนี่ค่ะใครชอบแบบมุ้งมิ้งนะคะแล้วก็แต่ลายอ่ะลายสายสร้อยก็คงยังคงมีความเท่แล้วก็ตัวจี้ก็น่ารักเป็นโดเรมอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องม่อนมีกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ตัวสายน่ารักมากเออใช่นะคะตัวสายเป็นเบนคู่นี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราเรียกลายเบนคู่ส่วนตัวห้อยก็จะเป็นกระพวนซึ่งมีเสียงด้วยเพื่อนๆคงได้ยินเสียงกันอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาอย่างถ้าเป็นงานกระพรวนที่มีเสียงนะคะเขาจะมีการฉลุเอาไว้นิดนึงเพื่อที่จะให้ลูกข้างในอ่ะกระทบกับผนังของลูกกระพรวนให้เกิดเสียงแต่ถ้าเป็นกระพรวนแบบถ้าเป็นลูกบอลนะเขาจะไม่ทำรูแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าข้างในมันอาจจะแบบถ้าเกิดเราใส่อะไรลงไปข้างในแล้วมันไม่มีรูอย่างนี้ค่ะมันเสียงมันจะออกมาเสียงแบบตึ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 บคือมันจะไม่ดังกังวานแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเจาะรูไว้นิดนึงเนี่ยอันนี้วิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะมันก็จะเสียงมันก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดังกังวานนิดนึงเนี่ยค่ะตัวสายสวยมากๆค่ะตัวนี้เนี่ยเรามีสำหรับคนข้อมือ 15.5 กับ 16.5 เข้ามานะคะมี2ไซส์นี่ค่ะน้ำหนัก2บาทต่อมาดูเลทกันมาดูตัวลายเลทแบบเท่ๆกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเลทเงาๆเท่ๆสวยมากนะคะรอบก่อนมาเนี่ยก็จะเป็นขนาดประมาณ3บาทแล้วก็4บาทเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้ารีเควสเยอะมากนะคะสำหรับ2บาทลายนี้ก็ช่างเลยใจอ่อนทำ2บาทมาให้พวกเราได้ช้อปปิ้งกันนะคะลายนี้จะมีความยาวอยู่ที่เดี๋ยวโอวัดให้ยาวสุดที่ข้อมือที่ยาวสุดที่สามารถใส่ได้เส้นนี้นะคะก็จะอยู่ 16.5 แล้วก็สั้นที่สุดที่สามารถใส่เส้นนี้ได้อยู่ที่ 14.5 นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ข้อมือให้ผู้ชมได้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดง้างเบาๆก็พอนะคะพวกตะขอเราไม่ต้องไปง้างเยอะง้างเยอะก็หักง่ายนะคะเราง้างน้อยๆเอาพอให้ผ่านห่วงได้ก็พอนะคะเนี่ยค่ะเวลาสวมใส่ออกมาสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ตัวดีเทลของตัวลงยาซูมเข้าไปปื๊ดถ้าเพื่อนเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นลงยาแบบสมัยใหม่นิดนึงจะไม่ดูแก่นะคะซึ่งในตัวลงยาเนี่ยจะเป็นกากเพชรนิดด้วยนะคะจะเป็นแบบเงาวิ้งวิ้งนิดนึงอยากให้เห็นใกล้ๆเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงคือมีความพิเศษมากคืองานละเอียดมากแล้วก็สวยมากจริงอยากจะแบบให้ได้ชมกันนะคะปึ๊บเห็นไหมเอ้ยนี่ค่ะเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนกับเม็ดระยิบอยู่ด้านในนะคะซึ่งตัวลงยาตัวนี้จะแบบว่าไม่แก่ใส่แล้วก็จะดูทันสมัยมากๆนี่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างลูกอันเนี้ยโอได้โพสต์ภาพลง Facebook ไปแล้วแล้วก็ลงภาพในทําลายใน LINE application ไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนในภาพเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันเป็นแบบกากเพชรนะคะก็เลยทำเป็นคลิปมาให้ได้ดูกันว่าตัวนี้คือพิเศษมากๆจริงตัวลงยาเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัวแบบสมัยใหม่นั้นเนี่ยแบบอาจจะค่าแรงสูงนิดนึงแต่ว่ามันจะมีดีเทลของชิ้นงานที่ต้องเรียกว่าว้าวนะคะต้องเรียกว่าแบบสวยไม่เหมือนใครไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะเนี่ยเห็นไหมสวยมากน่ารักมากดูเกล็ดวิบ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 อยู่ด้านในนะคะมันจะมีแบบไฟวิ่ง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 อยู่ด้านในข้างในมันจะเป็นแบบลงยาสีดำกากเพชรด้วยถัดมาดูอันนี้ดีกว่านี่เป็นตุ้งติ้งดอกเดซี่เดี๋ยวขอเรียงบนข้อมือแบบสวยๆให้ดูภาพชัดๆว่าเขามาเป็นแบบทูโทนลักษณะยังไงบางทีบางวันก็ไม่ค่อยมีเวลารีวิวแบบละเอียดนี้เนาะอ่ะนี่นะคะตัวนี้นี่เขาจะเป็นสายแบบทูโทนค่ะ
ครึ่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นลายเลดนะคะแล้วก็แต่มีความแอบน่ารักคือมีห้อยเดซี่มาด้วยนี่นะคะปึ๊บสวยไหมนี่ครึ่งนึงก็จะเป็นลายนี้อีกครึ่งนึงก็จะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะเวลาใส่ออกมาน่ารักมากเดี๋ยวจะลองสวมใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ค่ะปึ๊บให้ชมกันใกล้ๆนิดนึงนะคะเห็นไหมสวยปึ๊บซึ่งแบบสมมุติว่าใครที่แบบว่าชอบลวดลายเรียบๆนิดนึงนะคะเราก็ชอบแบบดูแฟชั่นด้วยนี่นะเมื่อกี้มันจะห่วงพวกเนี้ยบางทีนะคะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงว่าบางทีแบบเวลาเราใส่อยู่ในกล่องขยุ่มขยุ่มมันจะชอบบิดแต่บิดนิดนึงนะคะเนี่ยเมื่อว่ามันบิดอย่างนี้นิดนึงหุ้ยวิธีการง่ายๆค่ะพยายามจับสร้อยให้นิ่งนิดนึงอึ๊บเดี๋ยวขอจับพื้นที่ก่อนจับสร้อยอ่ะให้นิ่งๆ นิดนึงนะคะแล้วก็พลิกแล้วก็เคาะกระโต๊ะเบาๆไม่ต้องแบบป้าป้าป้าอย่างนี้นะคะเคาะเบาๆพอเขาก็จะกลับมาบิดอยู่ที่เดิมแล้วเวลางานพวกนี้เวลาเราใส่ข้อมือไปแล้วอ่ะคล้องตะขอเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่บิดอีกเลยนะคะนี่ค่ะสมมติเราคล้องตะขอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมน่ารักไหมอุ๊ยอยากจะฉีกป้ายออกตอนนี้เลยนะคะไม่สวยเพราะป้ายนี่แหละนะคะอันเนี้ยครึ่งนึงก็จะเป็นลายเลดอีกครึ่งนึงจะเป็นลายโซ่ฝรั่งนี่ค่ะใครไม่รู้นะวันนี้เจอเพื่อนหันข้างซ้ายให้เพื่อนบอกโอ้มีลายโซ่ฝรั่งอีกวันนึงหันลายโซ่ลายบิดให้อุ๊ยรวยอ่ะเปลี่ยนลายทองใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีสร้อย2เส้นในเส้นเดียวกันนะคะวันนี้เจอเพื่อนหันด้านซ้ายเพื่อนบอกอ้าวทำไมหันแต่ด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกวันนึงเราหันด้านขวาใส่หน้าเพื่อนเลยค่ะเราจะไม่หันด้านซ้ายใส่เพื่อนนะคะเก๋มากโอเคพวกลายทูโทนนิยมมากนะคะเหมือนเรามีสร้อย2เส้น2ลายในเส้นเดียวกันนะคะนี่ถัดมาเอาลายโทนเดียวกันอีกนิดนึงละกันนะคะก็จะเป็นลายที่เป็นเลดแบนแบบเมื่อสักครู่นะคะแต่ตัวนี้ก็จะทำมาแบบฮาร์ฟเหมือนกันก็คือเป็นทูโทนครึ่งนึงเป็นลายเลดแบบลงยาอีกครึ่งนึงเป็นลายเลดแบบเงาเงาใสๆนะคะเพิ่มความแบบความเท่ความเก๋ของงานเข้าไปอีกนะคะนี่ตัวนี้เลยค่ะลงยาเป็นเหมือนกันเลยกับเส้นเมื่อสักครู่ที่รีวิวไปนะคะคือตัวลงยาจะเป็นลงยาดำแบบมีกากเพชรอยู่ด้านในนิดนึงสวยๆนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นลายเลดเรียบๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันสำหรับเส้นนี้จะมาแบบไม่ยาวมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวัดให้ชมนิดนึงตัวนี้มาข้อมือไซส์เล็กที่สุดที่สามารถใส่เส้นนี้ได้ก็แนะนำที่ 14.5 นะคะบริเวณ 14.5 แล้วก็ความยาวที่ยาวที่สุดข้อมือที่สามารถใส่ได้คือที่17นะคะเพ่งกันนิดนึงละกันนะคะเรามาสวมใส่ให้ดูว่าสวยแค่ไหนเก๋แค่ไหนนะคะข้อมือโอ 14.5 เนี่ยโอสามารถใส่ที่ห่วงแรกได้เลยนะคะอันเนี้ยใส่ที่แบบห่วงแรกได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเสียเวลาถ้าเกิดว่าโออยากใส่พอดีโอก็ไปคล้องที่ห่วงแรกอึ๊บห่วงแรกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่สบายๆหน่อยก็ไล่ห่วงเอาได้เลยนี่คือข้อดีของงานที่แบบมีห่วงทิ้งความยาวแบบนี้นะคะเวลาใส่ออกมาก็ไม่น่ารำคาญนะคะประมาณนี้มันก็จะทิ้งให้นิดนึงนี่ค่ะครึ่งนี้จะเป็นลายเลดเรียบๆนะคะมาดูหน้าข้อมือเห็นไหมคะมันจะมีความเท่ของลวดลายคือเอ๊ะคุณใส่ลายไหนนี่เป็นคนมี2อารมณ์นะคะอารมณ์หนึ่งคือเท่ๆเรียบๆอีกอารมณ์หนึ่งก็จะเป็นแบบเท่ๆหวานๆนี่2เส้นในลายเดียวนะคะเออ2ลายในเส้นเดียวอุ๊ยเมาส์ไปก็เริ่มสับสนตัวเองไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ชมสวยมากวันนี้นะคะมีลายเก๋ๆแบบนี้ก็เลยอยากเอามาให้ผู้ชมได้ชมลวดลายกันยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อยังมีอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจลวดลายนะคะนอกจากสีดำแล้วเรามีสีขาวด้วยนะสีขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นมุกกากเพชรนะคะสีแบบมุกกากเพชรนิดหนึ่งนี่สวยมากค่ะสีขาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายหนึ่งสีนะคะที่แบบว่าพอลงยาใส่ลวดลายอะไรมาแล้วก็แบบผู้ชมหรือว่านักช็อปเนี่ยแหละนักช็อปทองนะคะคนชอบทองก็จะชอบมากๆนะคะสำหรับสีขาวไม่ต่างกับสีดำเลยสีดำเนี่ยเวลาเราเอาไปแบบ
ลงยาใส่กับลวดลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะดูแบบเท่ๆนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบแบบสีดำมันจะให้ความหรูหราและความเท่ส่วนสีขาวเนี่ยเขาก็จะมีความแบบละมุนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะตัวเนี้ยจะเป็นแบบขาวมุกนะคะมันจะมีความที่อมชมพูอยู่นิดๆอยู่ในตัวสีของสีขาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบสีมุกจริงๆค่ะนะคะอยากให้มาชมของจริงกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วก็อยู่ไม่ไกลนะคะมาที่ร้านได้แล้วก็ชิ้นนี้ยังไม่ถูกขายไปเนี่ยคุณจะได้ชมของจริงที่แบบสวยมากๆจริงนะคะโอเคนอกจากสีดำอย่างที่บอกค่ะมีสีขาวมุกด้วยนะคะแต่ว่าเต็มเส้นเนี่ยไม่มีนะตอนนี้หมดก็จะเหลือแต่ตัวที่เป็นครึ่งนะคะคือทูโทนเดี๋ยวลองสวมใส่ให้เพื่อนๆได้ชมตัวเนี้ยสมมติเราแบะออกมาลายอะไรอ่ะดูธรรมดาจังเลยดูแบบดูงั้นๆดูแปลกๆดูแปลกตาทำผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาทำถูกแล้วครึ่งนึงเป็นลายนี้ส่วนอีกครึ่งนึงเป็นอีกหนึ่งลายเดี๋ยวเราสวมใส่ให้ดูมันไม่ได้แปลกแล้วมันกลับดูเท่แล้วก็ทันสมัยอีกต่างหากนะคะอึ๊บอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะตะขอนิดนึงบิดนิดนึงอ่ะนะคะแล้วก็สวมใส่ลงไปนิดนึงนี่ค่ะใส่ให้ผู้ชมได้ชมนะตอนใส่ออกมานี่ค่ะเห็นไหมใส่ออกมาจะหน้าข้อมือจะเป็นลักษณะนี้คือเห็นทั้ง2ลายนะคะเห็นทั้งลายนี้และเห็นทั้งลายนี้นะคะหรือว่าใครแบบอยากให้เห็นลายเดียวอ่ะพลิกมานิดนึงอยากให้เห็นลายนี้พลิกมานิดนึงเห็นนะคะเราสามารถใส่2ลายในเส้นเดียวกันได้หรือว่าแบบบางคนชอบเก๋ไก๋ไปเลยนะคะชอบแฟชั่นใส่แบบนี้เลยนี่ค่ะครึ่งนึงลายนี้นะคะส่วนอีกครึ่งนึงจะเป็นลายเรียบๆนี่ค่ะมีตัวห้อยทิ้งความยาวให้นะคะแล้วก็ตอกยี่ห้ออะไรตรงบนแผ่นนี้ให้เรียบร้อยนะคะสวยมากน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทสามารถปรับระดับได้นะคะใส่ได้จนถึงคนที่ข้อมือ 16.5 สวยมากๆนะคะเขารอบนี้เข้ามาเส้นเดียวเองนะคะก็รีวิวให้ได้ชมกันลายสวยๆแบบนี้ไหนมีลวดลายอะไรอีกบ้างอ่ะดูลายจีนดีกว่าดูลายจีนอีกเส้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นแบบสีทองคำขาวคือสลับกันนะคะสีแบบสองกษัตริย์ก็คือห่วงหนึ่งนะคะห่วงหนึ่งทำสีขาวห่วงหนึ่งทองขาวทองขาวทองนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋สวยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่คืองานพวกนี้สำหรับคนที่แบบว่าชอบความแตกต่างจริงๆนะคะชอบลายแฟชั่นจริงๆชอบความไม่เหมือนใครนะคะแล้วเวลาเราเบื่อหรือว่าเวลาบางคนเนี่ยที่แฟชั่นมากๆจริงๆนะคะข้อเสียของการเล่นแฟชั่นคือบางทีเอาเร็วหรือว่าแบบขี้เบื่ออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแบบพวกอย่างอื่นเนี่ยเวลาเราเบื่อแล้วเราขายยากไงคะแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมคะยังไงทองก็คือทองเบื่อก็ขายได้ใช่ไหมคะสวยมากเนี่ยค่ะคือเก๋มากเลยนะคะเล่น2สีเอาจริงๆแล้วส่วนตัวเราชอบแบบ2สีมากกว่านะคะเวลาเราใส่แล้วดูแบบมีมิติแล้วก็ดูแบบดูไม่ทองจ๋าเกินไปนะคะสามารถแบบใส่ติดข้อมือได้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องห่วงหรือกังวลอะไรเนี่ยค่ะแล้วลายแบบนี้บางทีเราใส่ก็เพื่อที่จะแบบว่าก็ฉันอยากใส่ทองอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบเราก็กลัวอันตรายเนาะใส่ทองลายแนวเนี้ยนะแล้วลายแนวแฟชั่นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะต่อมาดูลายอะไรอีกโอเคเราดูลายสุดท้ายกันดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะที่เตรียมออกมาให้ได้ชมก็จะเป็นลายแบบทูโทนเป็น2เส้นซ้อนนะคะซึ่งแบบเพื่อนๆอาจจะได้เห็นกันเส้นเล็กๆกันในหลายๆคลิปแล้วนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนัก2บาทเนาะก็จะเป็นวิธีการเอา2เส้นมาเชื่อมนะคะให้อยู่ในเส้นเดียวเขาก็จะเชื่อมลักษณะแบบนี้นะคะ1เส้นคล้องไว้แบบนี้อีก1เส้นก็คล้องไว้แบบนี้ให้เขาอยู่ภายในเส้นเดียวกันนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบงานห้อยตุ้งติ้งเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูตอนใส่ออกมาจะเป็นอย่างไรหนออย่างไรหนออันนี้คือแบบรีวิวแบบอันคัตเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการสวมใส่ต่างๆด้วยนี่ค่ะตอนใส่ออกมาค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะห้อยตืดมีห้อยจี้ตัวโมโนแกรมลงยามีแม่กุญแจนะคะเส้นสเต็ปบนเนี่ยจะเป็นแบบงานเลดแบนเรียบๆเงาๆเกลี้ยงๆนะคะเส้นสเต็ปล่างเนี่ย
จะเป็นลายโซ่ฝรั่งค่ะแล้วก็มีห้อยจี้แบบน่ารักน่ารักประมาณนี้ใส่มาด้วยนะคะทั้งหมดเนี้ย2เส้นใน1เส้นเนี้ยจะน้ำหนักรวมอยู่ที่2บาททั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูความยาวกันนิดนึงเพราะว่าแน่นอนหลายๆท่านอยากรู้ว่าฉันจะใส่ได้ไหมเนาะถ้าฉันจะไปเยี่ยมที่ร้านเนี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดอันนี้แบบไม่มีคนช่วยก็เลยถอดช้านิดนึงนะปุ๊บนี่ค่ะเส้นนี้นะความยาวจริงๆเรามีอยู่เข้ามา3เส้นมีความยาวสำหรับข้อมือ16เซนติเมตรนะคะแล้วก็อีกเส้นนึง16เช่นกันค่ะมีขนาดประมาณ16เซนติเมตรเข้ามา2เส้นแล้วก็อีกเส้นนึงจะยาวขึ้นอีกนิดนึงสำหรับคนข้อมือ17ถึง 17.5 นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้ชมของ Channel เราเนี่ยจะถูกใจลวดลายสวยๆจากทางร้านแบบนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกก็แวะมาเยี่ยมชมสินค้ากันที่ไทยหน้าร้านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะแบบหาลายสวยๆเก๋ๆแบบนี้ไว้สวมใส่ก็สามารถทักทางไลน์นะคะทางไลน์ทางนี้ค่ะแล้วก็ทางเฟซทางนี้ได้นะคะว่ามีลวดลายนี้ยังอยู่ไหมอะไรไหมนะคะจริงๆก่อนเดินทางมาเราอยากให้ผู้ชมเนี่ยสอบถามชิ้นที่ได้ดูคลิปมาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆคลิปเนี่ยก็โพสต์ไปแล้วแบบ 2-3 ปีลูกค้าก็ยังเพิ่งมาเห็นอะไรประมาณนี้หรือท่านผู้ชมเพิ่งมาเห็นลวดลายนั้นๆแล้วถูกใจนะคะก็อยากให้ทักทายทางไลน์ทางเฟซกันมาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลายที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะยังไงก็วันนี้ขอฝากลวดลายสวยๆเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันไว้กดไลค์เอาไว้นะคะถ้าถูกใจชวนแชร์เพื่อนมาแชร์ให้เพื่อนมาร่วมชมกันใน channel ของเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะมีลวดลายอะไรสวยๆใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ